รู้วิธีช่วยเชษออกมาแล้วครับสวัสดีครับเจ๊ใครอ่ะลูกมือผมเองครับพอดีช่วงนี้งานเยอะครับก็เลยต้องฝึกคนมาเพิ่มครับไว้ใจได้นะไว้ใจได้ครับมันไม่ใช่คนพูดมากครับก็ดีงั้นก็ไปเริ่มงานได้เลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะต้องออกไปพบลูกค้าข้างนอกกลับมางานต้องเสร็จนะอย่าปล่อยให้ค่ำมืดค่ำมืดฉันไม่ชอบให้คนมาอยู่ในบ้านฉันครับไม่ต้องห่วงครับเจ๊แป๊บเดียวก็เสร็จครับนี่ดูแลคนของแกให้ดีแล้วกันฉันไม่ชอบให้ใครมาเพ่นพ่านในบ้านฉันครับเจ๊ไปเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะต้องเข้าไปเดินไฟที่บ้านเจเดือนพอดีวันนี้พวกเขาจะออกไปจับโต๊ะจีนกันคุณพอที่จะสะดวกมาเป็นลูกมือให้ผมไหมครับเราจะได้ไปช่วยเชษมันด้วยผมเข้าไปได้ครับแต่เรื่องช่วยผมว่าลำบากถ้าพลาดพี่จะซวยไปด้วยจริงของคุณนะผมจะถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานว่าเชษถูกทำร้ายร่างกายจริงตำรวจจะได้เข้ามาช่วยได้ดีถ้างั้นเอาตามนี้เลยครับแต่เจเดือนเคยเห็นหน้าผมแล้วผมต้องไม่ให้เขาจำผมได้มึงรอเจ๊อยู่ตรงนี้เลยนะไอ้เจ๊มึงทำอะไรของมึงเนี่ยฮะห้อยเจอกูไม่หมดเลยเนี่ยกินขึ้นไปได้ไหมฮะขอโทษกินไปได้ไหมขอโทษเจ๊มันจะกินเลยสมองมันยังหัวยังจัดผมขอโทษเจ๊เบี้ยเบี้ยเขาถูกจริงๆเลยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจะไปทางนั้นทำไมวะเจ๊บอกเราไปทางนู้นเร็วๆดิอยู่ก็โดนเจ๊ด่าหรอกเฮ้ยมึงมันอะมึงไม่ได้กลัวกูจริงๆถ้ามึงกลัวกูมึงจะไม่ทำให้จ้ากูไม่แบบนี้เข้าใจไหมขอโทษอะไรของมึงไอ้เชษหิวพอแล้วพอแล้วไอ้เชษกูรู้นะเว้ยว่ามึงไม่สบายอ่ะแต่ถ้ามึงไม่ทำอ่ะเดี๋ยวมึงก็โดนเจ๊กระทืบเหมือนเดิมหรอกไม่ได้ถ่ายครับผมไม่ได้ถ่ายอะไรเลยครับอย่ามาโกหกอย่ามาตอแหลฉันเห็นอยู่ว่าแกเอามือถือขึ้นมาถ่ายถ่ายอะไรแกบอกฉันไปแกถ่ายอะไรผมแค่มาเข้าห้องน้ำเฉยครับแล้วก็เล่นไลน์กับเพื่อนถ้าทำให้เจ๊ไม่พอใจผมขอโทษด้วยครับแกอย่ามาโกหกฉันเลยนะฮะเจ๊ครับเจ๊ครับเจ๊เย็นก่อนครับเจ๊ผมรับรองได้อีกคนนึงครับมันอยู่กับผมมาสักพักแล้วครับเจ๊ไม่เคยมีพฤติกรรมสอดรู้สอดเห็นเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกก็เอามือถือแกมาฉันดูฉันต้องเห็นกับตาว่าในมือถือแกไม่มีอะไรฉันถึงจะเชื่อไงเอาออกมาสิไม่กล้าหรือยังไงฮะถ้าไม่มีอะไรจริงๆแกก็เอาไว้ฉันดูสิเอาออกมาเนี่ยครับ